สติปัฏฐานคือการปฏิบัติเพื่อจะกำจัดกิเลสตัณหาอันจะให้เกิดทุกขเวทนาให้พ้นกายาและใจคนเราให้พ้นจากทุกภพสุขล้ำเลิศสุดแสนประเสริฐไม่เกิดเราเขาไม่ยึดถือมั่นนี่นั่นของเราพ้นผ่านโศกเศร้าพบพระนิพพานเป็นทางสายเอกสรรเสกความสุขใครอยากพ้นทุกข์ปลุกกรรมฐานสมถวิปัสสนาญาณที่พระพุทธท่านทรงประทานมาเอกายโนอยังมัคโคหนทางใหญ่โตเป็นสายเอกหนาเป็นทางสายเดียวที่จะนำพาคนในโลกาสู่พระนิพพานเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสตร์จอมโลกนาถศาสดาจารย์โอวาทตรัสมาเป็นเวลานานสอนบริวารให้ผ่านพ้นภัยเป็นมัชฌิมาปฏิปทังคือทางสายกลางสว่างสวัยไม่หย่อนยานหรือเคร่งครัดเกินไปพอให้เวไนยสัตสมปองประกอบไปด้วยองค์สี่ประการเป็นภาคพื้นฐานคอยรับสนองการปฏิบัติชัดเจนถูกต้องประคับประคองให้บรรลุธรรมข้อหนึ่งกายานุปัสสนาเพ่งมองกายาเป็นกิจกรรมกว้างศอกยาววาหนาคืบประจำสุดแสนลึกล้ำเกินนักขนาได้แก่บอคืออัตภาพกินทุกมื้อคาบไม่เต็มสักคราวันสามเวลาบ้างสองเวลาบ้างกินจนกว่าถึงเวลานอนการปฏิบัติแบ่งเป็นหกอย่างเรียกในทางพระมาแต่ก่อนว่าปัพพะแปลว่าขั้นตอนขั้นที่หนึ่งสอนกำหนดลมหายใจเรียกว่าอานาปานสติต้องคอยดำริอยู่ทุกครั้งไปขั้นที่สองอิริยาบถใหญ่คือการเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนรวมทั้งนั่งกราบและยืนกราบหมอบลงไปราบกับพื้นบางตอนทอดกายลงไปแนบพื้นเหมือนขอนไม่ล้มลงนอนบนแผ่นดินขั้นที่สามสัมปชัญญะมีสี่วาระกำหนดให้สิ้นตาตัฏฐกะประโยชน์มหินสัปปายะชีวินสบายอารมณ์อโคจรที่ไม่สะดวกเสียงกลิ่นเหม็นอ้วกทางไม่เหมาะสมอสัมโมหะ
ไม่หลงโง่งมนี้เป็นอารมณ์ในข้อกายาขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่และพระราชวิเทศปัญญาคุณประธานพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามมงคลเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำเวลา18:40 น.ไปจนถึง19:10 น.เว้นวันพระเพราะว่าวันพระมีการแสดงพระธรรมเทศนา1กันประมาณ30 นาทีเหมือนกันก่อนทำวัดสวดมนต์เย็นดังนั้นหลังทำวัดสวดมนต์เย็นก็นะไม่ต้องมีการบรรยายเพราะว่ามันจะหมดเวลาพอดีจะเสร็จก็ประมาณ19:10 น.ดังนั้นก็จึงไม่มีการบรรยายสำหรับวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงมาจากประเทศอังกฤษที่วัดพระสิงห์ UKเขตตำบลรันคอนอำเภอฮอนตันจังหวัดเชสเชียร์ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษเพราะว่าตอนนี้ก็ยังพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดพระสิงห์อันมีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศเป็นประธานสงฆ์เป็นสมภารวัดพระสิงห์อังกฤษแห่งนี้นะและตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเทศกาลปีใหม่ปีใหม่ไทยวันที่13 14 15แต่ที่วัดพระสิงห์หรือในวัดไหนๆก็ตามในประเทศอังกฤษในยุโรปด้วยในยุโรปในอเมริกาหรือในต่างประเทศทุกๆประเทศทุกๆทวีปไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาแอฟริกาหรือออสเตรเลียใน
เอเชียในทวีปเอเชียบางประเทศบางประเทศนะก็ต้องทำเหมือนกันวันอาทิตย์เนี่ยเราต้องทำวันอาทิตย์เลือกวันอาทิตย์เท่านั้นเพราะว่ามันเป็นวันหยุดหรือวันเสาร์หรือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แล้วมันจะสะดวกกับญาติโยมที่จะมาร่วมงานวันอื่นๆก็ทำงานกันมันไม่มีการหยุดเหมือนในประเทศไทยไม่หยุดเหมือนในประเทศไทยประเทศไทยเรามันหยุดสงกรานต์เดี๋ยวนี้หยุดตั้งแต่วันที่13ไปจนถึงวันที่16นู่นหยุด3 วัน4 วันนี่แต่ในต่างประเทศไม่หยุดเราไม่มีวันสงกรานต์เหมือนเราเรามาจัดกันเองเรามาอยู่ในต่างประเทศก็จัดกันเองไม่เป็นวันหยุดราชการไม่เป็นวันหยุดงานของรัฐบาลของธนาคารหรือของอะไรต่างๆของประเทศเขาในแต่ละประเทศแต่ละประเทศเราไม่มีแม้แต่ในอินเดียโอ้ในอินเดียนี่มีหยุดนะแต่ว่าหยุดนู่นวันที่22อินเดียนี่ก็หยุดกัน2-3 วันนะในช่วงของการเล่นสีกันนี่นะหยุดเพราะความจำเป็นคือไปไหนไม่ได้รถไม่มีขี่รถประจำทางก็ไม่มีไม่แต่รถส่วนตัวรถอะไรนี่จะไปไหนก็ไม่สะดวกอันตรายเพราะว่าเล่นเอาสีสาดกันแล้วก็เขาก็จะเขาจะเล่นกันตามถนนหนทางเขาจะเวลารถมานี่บางทีก็ทุบรถก็มีนะทุบรถก็มีรถทัวร์รถท่องเที่ยวเราเคยไปกันที่ไม่รู้นะที่ไม่รู้พากันไปท่องเที่ยวในวันตรุษในวันปีใหม่เขาในวันเล่นโฮลี่เขาเนี่ยนะเพราะว่าเขาหยุดกันทั้งประเทศไปไหนไม่สะดวกมันเล่นสาดสีใส่กันไม่ใช่น้ำธรรมดาเอาสีไปราดคนขับรถคนขับรถนี่ก็มันก็ให้จอดนะถ้าไม่รู้นะก็เอาสีขึ้นไปทาคนขับรถไปทาคนที่อยู่ในรถถ้าเป็นน้ำก็เอาสาดใส่เลยนี่ผ้าเปื้อนหมดเป็นสีหมดเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็หยุดเล่นกัน2-3 วันกันนะเล่นกัน2-3 วันแต่ทางการเนี่ยงานการอะไรต่างๆนี่บางทีก็ไม่หยุดแต่งานรัฐบาลงานราชการอันนี้หยุดนะหยุดวันที่22แต่ในประเทศอื่นๆเนี่ยไม่มีประเทศอื่นๆไม่มีประเพณีนี้เราไปจากประเทศอินเดียก็มีประเทศอินเดียกับประเทศไทยนะประเทศอินเดียประเทศไทยรอบๆ บ้านเราอย่างประเทศลาวก็ไม่แน่ใจนะประเทศลาวก็อาจจะหยุดประเทศลาวประเทศพม่าประเทศลาวประเทศพม่าน่าจะหยุดอ้าวคุณมีกิเลสเข้ามาแล้ว
เออตื่นแต่เช้าเลยนี่ตอนนี้กำลังตีสี่นะโอ้ผู้มีเด็กก็ตื่นไปทำงานตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนเนาะเออกลับมาแล้วกลับมาแล้วไปกรีดยางกราบนมัสการครับท่านพระครูพระครูจันพระครูจันนะอันนี้ก็เป็นนครศรีธรรมราชไปทางภาคใต้สาธุสาธุต้องขออภัยเมื่อวันก่อนที่คอมเมนต์ถามเข้ามาเรื่องการสละการทิ้งการไม่ยึดติดอะไรต่างๆเนาะตอบไม่ทันไม่ได้ขยายความไม่ได้พูดคุยนานเพราะว่ามันหมดเวลากำลังกรีดยางอยู่ครับโอ้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพราะว่ากำลังกรีดยางอยู่นะทำงานไปทำงานไปกำลังกรีดยางอยู่เพราะว่าการกรีดยางจะต้องหยุดกรีดยางตอนกลางคืนตอนเช้าตั้งแต่ตีสองตีสามบางทีเที่ยงคืนไปจนถึง6 โมงเช้าแล้วแต่ว่ามากน้อยมากน้อยถ้ามากก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนมาเนี่ยตีหนึ่งตีสองเลยโอ้สาธุสาธุนะอ้าวคราวนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระกันเลยเดี๋ยวจะหมดเวลาอย่างเงี้ยจะหมดเวลา เมื่อกี้ปะหน้าธรรมาส ยาวไปหน่อยก็เป็นบทประพันธ์เกี่ยวกับสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมแต่ก็มาถึงมามีได้ข้อเดียวเดี๋ยววันต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเวทนาแล้วก็เป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของธรรมกายเวทนาจิตธรรมก็เกี่ยวเนื่องอยู่กับการปฏิบัติกรรมฐานนี่แหละสติปัฏฐาน4ถือว่าเป็นทางสายเอกทางสายเดียวเหมือนกับที่ว่าไว้ในปะนาธรรมะนะแล้วก็อธิบายไปแล้วหลายรอบเรื่องสติปัฏฐาน4นี่นะอธิบายไปหลายรอบเพราะว่าอยู่ในการปฏิบัติทั้งฝ่ายสมถกรรมฐานทั้งฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานทั้งสองอย่างสติปัฏฐาน4นี้ โดยเฉพาะจะอยู่ในสัญญา10ในวิปัสสนาแล้วก็เกี่ยวข้องอยู่กับฝ่ายวิปัสสนาฝ่ายสมถะด้วยก็คืออานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่นะ16ขั้นตอนก็จะเกี่ยวข้องอยู่กับสติปัฏฐานทั้ง4กาย4ขั้นตอนเวทนา4ขั้นตอนจิต4ขั้นตอนและธรรม4ขั้นตอน4 16 16ขั้นตอนผู้มีกิเลสเดี๋ยววีรพงศ์ก่อนแก้ววีรพงศ์ก่อนแก้ว
อ๋อขอบคุณมากขอบคุณมากรูปเห็นไม่ชัดอยู่ไกลเป็นนะเป็นพระก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นพระขออภัยด้วยโอ้น่าจะเป็นคฤหัสถ์สีดำดำสาธุสาธุFC วีระพงศ์ก่อนแก้วตื่นเช้าเหมือนกันเนี่ยตื่นแต่เช้าเอาสาธุเนี่ยที่นี่กำลัง4 ทุ่มของวันที่13เนี่ยที่เมืองไทยก็4 ทุ่มของวันที่14นะอาสาธุสาธุวันนี้ก็เป็นในหัวข้อว่าสิ้นนันทิสิ้นราคะจิตหลุดพ้นในยะที่2เมื่อวานนี้ว่าไปเป็นในยะที่1อันนี้เป็นในยะที่2ซึ่งมาในสลายตนะวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่18หน้า179ถึง180ข้อที่247ถึง248247ถึง248ใจความก็คือภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงจักขุคือตาโสตะหูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายะร่างกายมโนใจก็คือจงใส่ใจถึงจักขุโสตะคานะชิวหากายะมโนคืออินทรีย์นะอินทรีย์ทั้ง6ในตัวของเราเนี่ยที่เป็นใหญ่อยู่ในตัวของเรานี่นะ6อย่างนี่นะเธอทั้งหลายจงใส่ใจถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งจักขุโสตะชิวหากายะมโนคานะชิวหากายะมโนทั้ง6อย่างตามความเป็นจริงเมื่อใส่ใจถึงจักขุเป็นต้นโดยอุบายอันแยบคายและตามความเป็นจริงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งจักขุเป็นต้นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุเป็นต้นนั้นเพราะสิ้นความเพลิดเพลินแต่เมื่อเกิดความเบื่อหน่ายก็สิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะคือความใคร่ความใคร่ในกามเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินนี้ก็คือนันทิสิ้นนันทิก็สิ้นราคะสิ้นราคะก็สิ้นนันทิเดียวกันพระสิ้นทั้งสองอย่างคือความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วนี่ก็เป็นใจความที่สำคัญในเรื่องของนันทิและราคะนั่นก็หมายความว่าเราต้องใส่ใจเอาใจใส่แล้วที่สำคัญคือตีลงมาใน
ตรายลักษณ์คืออนิจจังนั่นคือความไม่เที่ยงแล้วมันจะโยงไปถึงเมื่อเรารู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วก็จะโยงไปถึงอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงเราจะห้ามหรือจะบังคับให้มันเที่ยงนะเที่ยงแท้แน่นอนนะมันก็ไม่ได้เราจะห้ามมันนะไม่ให้เปลี่ยนแปลงไม่ให้เปลี่ยนแปลงตาไม่ให้มืดมัวให้เห็นแจ้งแทงตลอดเห็นอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยตาจะให้เห็นอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันมืดมัวไม่ให้มันฟางมัวมัวฟางฟางนะไม่ให้มันมืดมัวไม่ให้มันฟางเนี่ยนะมันก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันก็จะต้องมืดต้องมัวต้องฟางต้องมามองไม่เห็นนี่แต่ก็ไม่ถึงจะไม่ทุกคนนะถึงจะไม่ทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่จะต้องเป็นไปจะต้องเป็นไปอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงดังนั้นมันจึงโยงไปถึงความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราเราเพราะอะไรเพราะเราบังคับมันไม่ได้ไม่ให้เจ็บป่วยไม่ให้เป็นไข้มันก็ไม่ได้ตาไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้หูไม่ให้มันหรือว่ามันเจ็บหรือว่ามันไม่ได้ยินเนี่ยมันก็ไม่ได้นะจมูกเนี่ยจะไม่ให้มันได้กลิ่นเนี่ยนะให้ได้กลิ่นแต่กลิ่นหอมๆมันก็ไม่ได้ลิ้นก็เหมือนกันเรื่องของอาหารจะให้มันได้รสแต่รสชาติอาหารดีๆมันก็ไม่ได้มันก็เป็นไปไม่ได้นะมันก็ต้องดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะมันอะไรเพราะเราบังคับมันไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงลิ้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายนี่ก็เหมือนกันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เล็กมาจนใหญ่เติบโตขึ้นมาเท่าแก่ชราไปยิ่งไปกันใหญ่เลยแข่งเจ็บขาปวดนุ่นปวดนี่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็เรียกว่าอาพาธอาพาธายะถ้ามันเป็นของเราจริงเราก็สามารถที่จะบังคับมันได้ไม่ให้เจ็บนะไม่ให้ปวดนะไม่ให้เป็นมะเร็งนะไม่ให้เป็นต่อมลูกหมากนะโตนะอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นมันจึงเป็นอนัตตาเพราะมันไม่เที่ยงเมื่อพิจารณาโดยแยบคายทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและถึงใจก็จะเกิดความเบื่อหน่ายนะเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายก็ไม่มีก็จะคลายความกำหนัดความใคร่ความต้องการเมื่อทั้งสองอย่างหมดคือไม่มีความเพลิดเพลินนันทิหมดไปราคะหมดไปจิตจึงเรียกว่าจิตจะหลุดพ้นจิตได้หลุดพ้นจากสิ่งทั้งหลายไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นเอาละวันนี้หมดเวลาหุ่นยมวีรพงศ์ก่อนแก้วก็เป็นท่านสุดท้ายเข้ามาโมทนากับทุกท่านที่เขาร่วมในรายการขออำลาพระจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติ
พื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพาลคนเกิดตายในวัฏฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร